รายการ Lanet Social Beauty Creator วันนี้สาวๆมีภารกิจแข่งขันแต่งหน้าตามโจทย์ที่ได้รับโดยมีเวลาให้เลือกเครื่องสำอางคนละ1นาทีแต่ละคนจะได้ลุคไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะลุคสาวเกาหลีก็ชอบแต่ว่าอาจจะทำไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าบ้านเรามันร้อนเลยสาวเกาหลีก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าใหม่จะแต่งลุคสาวเกาหลีออกมาได้เป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันค่ะเราใช้มือลงก่อนแล้วกันนะคะแล้วเราดูว่ามันแบบปกปิดหรือว่าได้ผิวที่ต้องการมากแค่ไหนมันฟิลเลอร์กันนะคะอันนี้เป็นเบอร์23เหมือนกันก็เบอร์เดียวกันกับตัวรองพื้นนะคะอันนี้มี2หัวแล้วว่าเดี๋ยวเราจะใช้ด้านหัวที่เป็นจิ้งจุ่มก็เอามาใต้ตาแล้วก็พวกร่องรอยต่างๆที่อยากให้มันแน่นขึ้นโอ้ยนั่นเกาหลีมันต้องละเอียดอ่ะต้องแต่งนานได้เลยอ่ะของจริงอ่ะเกาหลีเขาก็แบบว่าต้องผิวสวยก็เดี๋ยวจะแบบว่าต้องดูต้องเช็คนิดนึงว่าหน้าเรามันมีตรงไหนที่มันเป็นแบบริ้วรอยบ้างต้องปกปิดก็เดี๋ยวถัดไปเราใช้ตัวเป็นคุชชั่นบลัชนะคะอันนี้เป็นเริ่มมาเป็นสีพีชก็ลองดูเดี๋ยวลองจิ้มนิดนึงก่อนว่าสีก็จะลงแก้มไม่ค่อยเยอะมากเราค่อยๆแบบตบๆตบๆตบเขียนคิ้วนะคะใช้Laneige Brow Liner สีมอคค่าบราวน์นะคะก็ได้คิวมาประมาณนี้นะคะจริงๆแล้ววันนี้แบบว่าแต่งตัวด้วยลุคก็เลยตั้งใจว่าเอาเกาหลีแต่แบบเกาหลีที่มีความดรามาติกขึ้นนิดนึงอาจจะไม่ใช่เกาหลีที่แบบว่าขาวใสมากเพราะชุดลอยจะไม่เข้านะคะก็เลยเขียนคิวให้แบบก็ตามรูปคิวปกติจะไม่ได้แบบว่าตรงเป็นแบบตรงๆแบวๆขนาดนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอทาปากก่อนดูว่าจะได้ดูว่าสีโดยรวมแล้วอยากเพิ่มตรงไหนสีแบบสีเข้มเลยแต่ว่าก็เป็นเข้มสไตล์เกาหลีไม่เคยทำกันคอนโทรลนิดนึงจะได้เป็นเกาหลีที่
หน้าไม่บาดใช้แบบว่าแต้มสีให้มันเรื่อยๆขึ้นหน่อยอันนี้มันวาวๆดีด้วยแอบว่าเราแบบผิวเงาได้นะคะก็เป็นลุคสาวเกาหลีนะคะแต่ว่าตั้งใจว่าสาวเกาหลีของเราจะฉีกออกไปจากแบบเดิมนิดนึงก็คือจริงๆก็ไม่ฉีกหรอกก็เป็นเกาหลีแบบเกาหลีเคป๊อปอะเหมือนแบบขึ้นเวทีนิดนึงอะก็คือสีปากหรือสไตล์มันก็จะชัดกว่าเกาหลีที่เราเห็นตามแบบโปสเตอร์โฆษณาครีมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากให้แบบว่าให้มันดูเป็นแบบอีกแบบนึงบ้างอาจจะไม่ค่อยมีใครแต่งเท่าไหร่แล้วก็ด้วยลุคด้วยชุดคอสตูมอันนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหยิบอะไรมาบ้างซึ่งมีเวลาแค่1นาทีเท่านั้นในการที่จะเลือกของต้องเรียกว่าหยิบเลยอาจจะไม่ใช่คําว่าเลือกเพราะว่ามันเร็วมากจริงๆนะคะก็อย่างแรกคือที่มาก็จะเป็นตัวมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะอันนี้เป็นรุ่นไฮโดรเอสเซนส์ก็จะแบบว่าเรียกว่าบางเบากว่าแต่ยังให้ความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าผิวที่อิ่มน้ำก็เป็นหัวใจสำคัญของผิวเกาหลีเนาะก็พวกเบสเมคอัพนะคะก็เลือกตัวนี้ค่ะเป็นรองพื้นรุ่นโกลเจลฟาวเดชั่นนะคะมันจะได้ให้ผิวที่ฉ่ำๆแล้วก็ไม่รู้สึกหนักหน้าเนาะตัวคอนซีลเลอร์ค่ะก็เลือกเป็นอันนี้ที่มันมี2หัวเป็นจิ้มตุ่มแล้วก็เป็นแบบฟองน้ำนี้ด้วยนะคะเบอร์เดียวกันเลยกับรองพื้นก็คอนทัวร์เลือกเป็นสติ๊กมานะคะจะได้เกลี่ยง่ายๆก็ที่เลือกมาก็เป็นเบอร์1นะคะสีแบบโอเคมากอันนี้เกลี่ยง่ายมากแล้วก็พวกสีสันแต่งแต้มบนใบหน้านะคะเลือกเป็นดินสอเขียนคิ้วมาอันนี้นะคะเป็น natural brow liner นะคะเขียนง่ายเขียนนุ่มเร็วมากมีแปรงมาให้ด้านหลังอย่างนี้ด้วยแล้วก็แก้มเป็นอันนี้ตัวใหม่เลยเป็นคุชชั่นนะคะก็จริงๆแล้วตั้งใจจะหยิบอะไรที่มันแบบให้งานผิวๆนะพวกแป้งๆอาจจะไม่ได้หยิบมาเท่าไหร่แล้วก็ไลเนอร์ค่ะไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะลิปสติกนะคะจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะหยิบลิปอันนึงแล้วก็หยิบอายแชโดว์อันนึงแต่ปรากฏว่ามันกลายเป็นลิปทั้ง2อันเลยก็เลือกสีแบบกำกำมานะคะกลายเป็นว่าหยิบรุ่นแบบบาร์มมากับรุ่นแมตต์มาก็ไม่เป็นไรเอาลิปมาทาตาก็ได้นะคะเราประยุกต์ใช้ได้แล้วก็พอลองทาดูแล้วเนี่ยสีชัดเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายโอเคทาตาแบบโอเคเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไม่ได้หยิบแป้งมาซึ่งต้องขอขอบคุณช็อปสตาร์ของเราที่เราหยิบได้สาวเกาหลีซึ่งแบบก็เลยบอกว่าไม่ต้องทาแป้งก็ได้ให้มันโชว์ผิวแบบชัดๆไปเลยนะคะก็ไม่ได้ทาแป้งเลยลุคนี้แล้วก็มีอย่างนึงที่ใต้ตาเราอาจจะรู้สึกว่าแม่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาความคล้ำใต้ตานอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองดูว่าเกิดการทดลองขึ้นก็คือลองใช้ตัวบลัชสีพีชอันนี้ค่ะมันจะออกส้มๆเนาะแอบลงใต้ตาก่อนแล้วค่อยตามด้วยคอนซีลเลอร์ก็โอเคเลยนะรู้สึกว่าแบบได้เลยอ่ะก็โอเคเลยก็เท่านี้นะคะที่ใช้ก็คือลิปเนี่ยเป็นลุคสีกำแบบอมแดงๆกำกำแล้วก็มันเป็นเขาเป็นอมเบรในตัวเองอ่ะเนี่ยเขามี2สีในตัวเองก็คือเราไม่ต้องมานั่งแบบทาอันนี้ก่อนแล้วค่อยแต้มก็คือแบบได้เลยออมเบรมากสุดนะคะก็ออกมาเป็นลุคแบบนี้ค่ะ